ทีลกป่ะลกดิเฮ้ยไอ้เบ๊ะเฮ้ยตื่นได้เบ๊ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมขอทีเดียวนะครับผมก็อยู่กับเพื่อนเบสนะฮะสวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเรามาที่บ้านยายปอบนะครับผมผมก็เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งนะมากับเพื่อนสอนแล้วก็พี่ใส่ลมนะมาเคยนอนค้างแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยมีเพื่อนสอนมีอาการโดนผีเข้านะวิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปหมดผมก็อาการหอบกำเริบอะไรแบบว่าอุ้มไปสอนแยกมากลับมานอนอ่ะเป็นหลายเดือนแล้ว 2-3 เดือนแล้วเหนื่อยจนหายใจไม่ออกแบบตาผมค้างเลยแล้วก็น้ำตาไหลเลยต้องบอกนะว่ายายปอมเนี่ยมันดูกว่าที่คิดนะใช่แล้วก็มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับพี่ไอ้สอนนี่กรี๊ดอย่างกับเสียงผู้หญิงไงนะโอ้ปกติมันกรี๊ดตกใจก็เหมือนผู้หญิงไอ้ทำแบบอาการมันอ่ะแบบน่ากลัวมากน่ากลัวแบบมากๆเลยนะผมก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากไปพี่เพื่อนๆเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อนเบสด้วยนะครับผมก็ผมเนี่ยก็เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งทำ YouTube ได้ไม่กี่เดือนนะ 2-3-4 เดือนได้เองใช่ไหมประมาณนั้นนะประมาณนั้นครับผมก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับผมคอยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็เพื่อนเบสก็ช่วงนี้มีภาระหน้าที่เยอะนะ ใช่ไหมนิดหน่อยครับผมเห็นรถพังด้วยใช่ไหมเสียดายโอเคครับก็เราก็จะรีบไปเลยนะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนแล้วตอนนี้ก็จะ5 โมงแล้วนะทุกคนใช่ครับผมเพื่อนไปวันนี้ก็เป็นทางเข้านะทุกคนใช่ภายน้ำนี่กระสือคงจะเข้ามาแถวนี้ไม่ได้มั้งเดี๋ยวน้ำทางนั้นเลยนะหนามมั้ยเนี่ยใช่ถ้ามีกระสือนี่ไซนี่น่าจะเกี่ยวกับหนามแน่นอนนะไม่เหลือนะครับผมว่ามันไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้หรอกมั้งนี่นะก็คือเราก็ไม่ได้มานะทุกคนมันก็จะลกๆหน่อยนะพี่ลกจริงโอ้ผมไม่ได้มานานเหมือนกันโอ้ยไผ่ก่อนนี้แม่งเหมือนมันใกล้ตายเลยวะใช่มันเริ่มแห้งช่วงนี้อากาศร้อนนี่นะสารเอ้ยเดี๋ยวไปดูสารเดี๋ยวไม่ได้เจอสารนานแล้วมีมีดป่ะมีเอามีดมาดิเดี๋ยวเราจะตัดออกหน่อยนะเพราะว่าบางไปตัดดิตัดได้ถืออะไรมาตัดได้ป่ะตัดได้มีปัญหาก็คือเราเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่เจอยายปอบนะทุกคนยังไม่เจอเลยใช่เดี๋ยวเราตัดออกก่อนก็ได้รู้สึกว่ามันจะบังสารมากเลยใช่โดนสารพ่อปู่เอ้ยสารพ่อปู่ไม่ใช่สารสารตายายเพียงตาระวังนะเดี๋ยวเราต้องคอยมองดูยายปอบดีๆนะทุกคนเพราะว่ายายปอบตัวนี้เนี่ยมันดุมากเดี๋ยวเราลากไปทิ้งฟังหน่อยดิทีมันลกไปฟังนู่นก็ได้นู่นอ่ะแถวนู่นอ่ะได้ปะยุงเยอะยุงเยอะที่เนี้ยเพราะว่าที่นี้เนี่ยมันก็ห่างไกลจากหมู่บ้านคนมากเลยนะค่อนข้างที่จะลึกเลยนะยูป่าใช่นี่โอ้โหทีก็คือแบบโล่งเลยตัดออกทีโล่งเลยนะตะมาเมื่อกี้เนี่ยมันเกะกะอยู่นะโล่งมากนี่นะครับก็เป็นสามตายายนะครับผมเดี๋ยวเราไหว้กันนะท่านจะได้ช่วยก็ไม่ได้มีใครมาไหว้นานนะผมดูใบไม้ไอ้หินเนี่ยอยู่ตั้งนานแล้วนะคล้ายๆกับเพชรพลอยเหมือนคิตตันเหมือนเพชรเนี่ยแม้แหละคิตตันเพชรแล้วแหละเหมือนคิตตันที่มันเป็นพวกหยกแล้วก็พวกเครื่องประดับนะแบบระยิบระยับนะถ้าไปทำความสะอาดน่าจะใส่ขึ้นนะตอนแรกเนี่ยมันใส่กว่านี้นะตอนที่เคยมาครั้งที่แล้วใส่กว่านี้นานแล้วทุกคนนะสวยจริงทุกคนดูเวลาโดนแบบโดนแสงเนี่ยมันแวววับเลยนะอันนี้มันนานแล้วไงพวกฝุ่นเกาะเป็นดอกก็เป็นตากระยายนะตากระยายคนหน้าตากระยายนี่ก็ยิ้มได้ดีมากเลยนะสังเกตดีๆ
นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านว่ามีอะไรบ้างกล้องมันมัวๆเลยผมรู้สึกนะไม่เคยโฟกัสตรงนี้โฟกัสโอเคดีละเหมือนมีคนเคยมาก่อนนั้นเนี่ยนะตัดเนี่ยดูสภาพตรงนู้นนี่ก็เป็นยอดเขานะเป็นป่าทำไมบ้านไม่เป็นนี้วะครั้งที่แล้วมันไม่ได้โล่งขนาดนี้สักเท่าไหร่มั้งใช่เมื่อก่อนเนี่ยน่าอยู่มากนะทีน่าจะมีพวกฝ้ากำพุงกำแพงอยู่ใช่ไหมเขาลื้อไปหมดเลยเฮ้ยดูดิไฟมันยังติดอยู่เลยดูยายปอบมันจะอยู่วะอยู่ที่นี่หรือเปล่าว่าไฟเนี่ยมันยังติดอยู่เลยนะครับทุกคนติดแล้วเนี่ยเอานิ้วจับดิทำมันร้อนดิจับมันปะยังมีไฟเลยดูอันนู้นก็ห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยระวังนะทีนู้นห้องน้ำใช่ไหมใช่ใช่ห้องน้ำเก่าระวังนะมองซ้ายมองขวาดีนะเผื่อยายปอบเนี่ยมันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นิ้วยังมีไฟอยู่นะทุกคนกล้องมันเป็นอะไรไม่ค่อยโฟกัสวะเกิดอักเพศหรืออาถรรพ์อะไรพี่ดากลับไปบอกวันนี้นะว่าพี่ดาเนี่ยเอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงยายปอบด้วยใช่เหรอใช่ก็โดนขามันนะขามันเจ็บด้วยพี่ดามาประมาณช่วงเช้ามั้ยเช้าเช้าใช่แต่ว่าเรามากันเนี่ยช่วงเย็นเลยนะเย็นละเย็นละดูสภาพโดยรอบที่มาสร้างปลูกบ้านตรงนี้เนี่ยก็ธรรมชาติดีนะผมดูนี่ก็เป็นห้องน้ำเก่านะต้องบอกก่อนเนี่ยบ้านยายปอบนะน่าอยู่มากเลยบ้านยายปอบน่าอยู่แต่ว่าตั้งแต่มียายปอบเนี่ยเข้ามาอยู่วนเวียนเนี่ยไม่เคยกล้าอยู่เลยเมื่อก่อนมีคนอยู่ใช่ไหมมันมีคนอยู่อยู่ก็เคยก่อนมีพวกไก่เต็มเลยนะอ๋อมันมีเหมือนมีข้อไก่ตรงนี้ได้แต่ว่าโดนลื้อไปแล้วเหมือนเคยเห็นแวบๆเหมือนมีเป็นแสลนสีดำใช่คุมไว้ใช่นั่นแหละเป็นปีแล้วบ้านนี้ก็หลายปีแล้ว 2-3 ปีได้มั้ยบ้านมันโล่งเลยโล่งเลยอ่ะโอ้โหแบบไปจะรอดีมากเลยเราไปทำตัวดูข้างในต้นทีเนี่ยไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานนะมาครั้งก่อนก็มากับเพื่อนสอนนะหลายเดือนที่แล้วเลยเหมือนมีคนเฮ้ยถ่ายปวกนี้มันดูแปลกๆเมื่อก่อนเล็กเหมือนขึ้นจากกอไผ่เลยนะอะไรมาก่อนเล็กมากดูดินี่เป็นกอไผ่ใช่ไหมเหมือนมันกินไม้อะไรเนี่ยมันก็เคยมีแบบพวกคนฝั่งลูกศพเออตรงนู้นนั่นยังมีไม้อยู่เลยไปดูดิเพราะว่ามันมีไม้กางเขนนะเป็นไม้ที่แบบไว้ปักหลุมศพจ้ะมีคนมาเส้นไหว้อะไรสักอย่างเนี่ยนะมีขดเหล้าตรงแถวนี้แหละตรงนี้ใช้กับไม้กางเขนเลยนะอันนี้ไงไม้อันนี้1อันแล้วก็นู่นอีกตรงนู้นอีกแล้วก็ตรงนู้นอีกเหมือนมีใครมารื้อออกหลุมศพอยู่บริเวณนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ตรงนี้มั้งหรือว่าตรงนู้นหรือว่ามีกี่หลุมนะก็เราเห็นไม้กางเขนมีอยู่3-4มันฝังศพมาหลายปีนะแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนเราเผื่อที่เราเหยียบเนี่ยอาจจะใช่ ใช่นะอันนี้แล้วมาเพื่อนสอนแล้วพี่ใส่ลมนี่ก็เจอตรงนี้เตียนเลยนะตอนแรกมันลกนะเตียนมีคนมาฟันเตียนนะถ้าเราเจอไอ้ปอบนะเราลุยไหมพร้อมลุยปะพร้อมลุยดิพร้อมลุยสู้อะต้องสู้อะเพราะว่าไอ้ปอบเนี่ยมันดุนะทุกคนใช่อันนี้ต้นเต่าล้างใช่ไหมใช่ต้นเต่าล้างอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้มันสามารถกินได้นะทุกคนนะใช่ถ้าเราไปในป่าแล้วเราเจอมันเหมือนยอดมะพร้าวเลยใช่ป่ะน่าจะใช่นะความรู้สึกมันอาจจะคล้ายๆหน่อไม้นิดๆนะถ้ากินแล้วมันจะหนึบๆกรอบๆนะมันต้องให้ต้นใหญ่กว่านี้ใช่ต้องรอให้มันมีเหมือนแต่มันจะมีแบบเหมือนหยวกกล้วยใช่ข้างในยิ่งอ่อนยิ่งกินกินกับมะม้านี่โคตรอร่อยนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นแหละอยู่เด็กแค่ๆที่เราบอกว่าตบเจ็บเลยแดงเลยแดงเลยดูดิเลือดอย่างว่ายุงเยอะยุงเยอะจริงอะแล้วก็ไม่ค่อยฝึกก็ไม่ค่อยฝึกกดเป็นไรอะไรจะให้โชว์ดูเลือดตัวไหนเดี๋ยวเพิ่งโฟกัสเลยเนี่ยแดงไหนมาดูหน่อยดิแดงไม่แดงดิไงโดนฝ่ามือเอาละหันไปที่แดงก็ไม่โฟกัสเท่าไหร่เป็นไรไหมพันก็มึง
เนี่ยใกล้เย็นจริงๆนะฟังเสียงจิ้งหรีดจิ้งหรีดเหมือนยายปอบเนี่ยจะรู้นะว่าเรามาอะไรมันจะแอบหรือไม่ก็หนีหนีอ่ะมันโดนจินดายิงกันนังกระติกว่าคนจะหนีเปล่าแต่ว่าไฟเนี่ยมันยังแบบมีอยู่เลยนะยังมีไฟอยู่เลยนะทุกคนใช่ใช่โหสภาพโดยรอบดูดีๆทุกคนนี่คือสภาพบ้านยายปอบนะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นริมห้วยนะแบบสมรภูมินี่ดีมากเลยนะยุทธศาสตร์การปลูกสร้างบ้านนี่คือดีมากมีทั้งน้ำมีทั้งผลไม้มีกุ้งมีกล้วยแล้วก็มีต้นไม้ที่มันสามารถกินได้นะทุกคนผมว่าคนที่มาเลือกปลูกบ้านตรงนี้ก็แบบดีมากเลยนะต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นต้นปอก็ได้นะที่แบบเปลือกมันเอาไปมัดได้นู่นนะกล้วยเต็มเลยนะปลูกไว้นานนั่นหลายปีแล้วแหละเราขึ้นไปดูป่ะไปดูหน่อยไหมเพราะว่าเรามานี่เราก็ไม่เจอยายปอบทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจออีกหรือเปล่าเนี่ยปลูกสับปะรดเนี่ยปลูกแบบเขาเลือกปลูกแบบอาหารที่แบบกินได้นะทุกคนสับปะรดนะครับพี่เบียร์แล้วก็มีทางต้นกล้วยรอกล้วยก็รอลิงไม่ใช่รอเรือต้นกล้วยเฮ้ยมันรอเรือทำไมรอลิงต้นกล้วยนี่เบ็ดขึ้นเลยต้นนี้ถนัดไม่ใช่เหรอคุณนะนะขึ้นต้นนิ้วยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาใช่เฮ้ยเดี๋ยวก็ถึงแล้วเบ็ดรอถึงเวลาค่อยปีนี่ระหว่างไม่ถึงเวลาคอยยืมมีดหน่อยเลยจะเอาหนักออกให้หมดไงจะได้บินสบายเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอกันก็เฮ้ยต้นไหนต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูสภาพแต่ว่าเหมือนเจ้าของไม่ได้มานานแล้วใช่ดูเดี๋ยวเราขึ้นรอดูสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันมีอะไรมั่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราเดินมาตรงที่มันมีไร่นะแต่ยังไม่เจอวิแววของยายปอบเลยนะดูนะเราเดินมาตรงนู้นนะประมาณนู้นนะเห็นไหมคุณเดชก็อยู่ตรงนู้นนะเห็นไหมมันมีนุ่งมีนอนด้วยนะนะเป็นไอทีลกป่ะลกดิเอ้ยไอเบ๊ะเฮ้ยตื่นได้เบ๊ะเฮ้ย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 เบ๊ะเป็นอะไรทีโอ้ยหยุดอีกครับเป็นไรบ้างเจ็บคอไปตรงบ้านนู้นนะเป็นอะไรละเห็นมันไม่ไปตรงบ้านนู้นนะเป็นไรนะอูแดงเลยโอ้ยคออูแดงปะไหนโหคอมึงแดงเลยทีเป็นไงละรู้ไหมเมื่อกี้เห็นวิ่งลงไปข้างล่างไอ้ตรงแดดตรงบ้านนั่นแหละโอ้โหทุกคนหายใจไม่ออกเลยปะเจ็บปอบมันมาแบบเล่นทีเผลอนะทุกคนมันเล่นทีเผลอระวังนะทีดูดีๆปะมิดเดี๋ยวมิดกินไม่ทันทั้งตัวนะเมื่อกี้เนี่ยจับโดนจับกดเมื่อกี้เนี่ยมันไปไหนแล้ววะจะทุนบ้านป่ะไอ้ปอบนะจิมออกมางานนี้ออกมานี่กูเอามีดฟันเลยฟันเลยนะยี่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะเป็นไงเจ็บแสบเลยพองแดงเลยด้วยหายใจไม่ออกอะหายใจไม่ออกกันไม่ตอนวีพอไม่กี้แรงมันเยอะมากเลยแรงเยอะจริงทุกคนเมื่อกี้มันพักเราสองคนกระเด็นเลยนะเหมือนมันมีวิชาอยู่แบบเรากระเด็นเลยอ่ะเราต่อยมันนี่มันไม่รู้สึกเจ็บหรอมั้งไม่รู้อ่ะเราก็สู้อ่ะมันวิ่งไปไหนละสู้จุดสุดชีวิตอ่ะไอ้ป๊อปเป็นไรไหมแสบแล้วก็ตกใจมากตกใจมากๆ
่ไหนละเมื่อกี้มันเดินลงมาที่บ้านไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยมันไวมากเลยนะกูเห็นมันวิ่งมาตรงบ้านนี้แหละตรงนี้แหละจะบอกนะมันหายตัวได้นี่มีจริงว่าแล้วสิทำไมที่เราเห็นไฟเนี่ยแสดงว่ามันแอบเราเออเห็นไหมมันเล่นเราทีเผลออ่ะไหวปะไหวไหวไหวอยู่ไหวไหวอยู่ไหวอยู่แสบคอโดนบีบแบบจนหายใจไม่ออกอ่ะมองหาดิปอบได้จริงออกมามันตะโกนเรียกเลยมันชอบเล่นทีเผลออ่ะครั้งโอ้โหทุกคนที่ผมต่อยมันแบบผมต่อยหัวมันแข็งมากต่อยพูดง่ายแล้วต่อยเราเหมือนเราต่อยกับมีเรื่องอ่ะตอนนี้ไม่นี่จะจับดึงกระชากมันละแต่ว่ามันผักเราสองคนกระเด็นกระเด็นเนี่ยเราจะไล่หายายปอบนะไม่กินนี่ไม่ได้ทันตั้งตัวนะทุกคนดีๆมันไปไหนเราไม่รู้น่าจะแอบเราเข้าป่าแล้วแหละไม่ถ้าเราอยู่ต่อเนี่ยกูว่านี่จะโดดอีกสักทีหนึ่งบอกว่าใช่ไงเราก็ถอยก่อนไหมมันเล่นเราทีเผลอดูดิตอนนี้นี่ก็โอ้โหจะหกโมงแล้วดูพระอาทิตย์กำลังจะตกนะใช่ว่ากลับกันดีกว่าถ้ามืดนี่กูว่านี่พลังมันอาจจะเยอะกว่านี้ป่ะอุ้ยกลางคืนมันโหดนะเราต้องเอามีดหมออาคมมาด้วยมีป่ะมีไหมที่บ้านมีอยู่มีอยู่เล่มนึงใช่ผมใส่ต้องอัญเชิญดับร้อยปีมาแล้วมั้งยายปอบเนี่ยต้องบอกพี่นะว่ามันอ่ะเล่นทีเผลอนะครับทุกคนอยู่เนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาบีบคอแดงเลยดูแดงเลยนะครับแดงเลยอยู่มันมาทางไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนก็โอเคทีเดี๋ยวเรากลับก่อนเลยดีกว่านะเออกลับถ้ามืดกว่านี้เนี่ยกลัวว่ามันฤทธิ์มันจะเยอะกว่าเดิมนะครับผมใช่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้พี่ครับโอเคก็ไอช่างก็ขอบคุณมากนะครับบอกตามตรงไม่ได้ทันตั้งตัวทุกคนใช่เดี๋ยวเราต้องมาจัดการมันใหม่แล้วทีก็โอเคทุกคนไว้ใจคลิปนี้ผมไปเลยครับรู้สึกหน้าอาจจะแดงแล้วมั้งเนี่ยหน้ากูแดงแดงตรงคอแดงเลยแดงตรงนี้ก็แดงเลยไม่ได้ทันทั้งตัวทุกคนนะดีนะไม่โดนเล็บอ่ะถ้าโดนเล็บมันมีเลือดออกแน่ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนตกใจหมดก็จะเดินทางกลับนะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะเราไม่ได้เตรียมมีดอาคมมาที่จะต่อกรกับมันนะตอนแรกเราก็จะมาสะสางกับบัญชีกับมันนะแต่ทำไมทำมาเนี่ยผมโดนทีเผิกสุดท้ายก็โดนมันจัดการดีนะถ้ามาคนเดียวผมว่านี่โดนปอบกัดตายนะผมเนี่ยขนาดแค่บีบคอผมดูดิยังแดงขนาดนี้นะถ้ามันกัดผมนี่จะทำขนาดไหนนะผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ดูดิแดงนะเอ้ยตัวบีบคอทีนี้มันเสี่ยวอักเสบเลยวะอย่าบอกนะมันมีเชื้อลุงเชื้อโรคเปล่าวะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนรู้สึกแสบคอมากๆเลยหายใจไม่ค่อยออกเลยพี่เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอแดงตอนนี้อาจจะมีเชื้อโรคอยู่เปล่าก็ไม่รู้นะทุกคน